โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟไต้หวันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสกินที่มันเข้าใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบมันน่าสนใจจริงๆครับสกินว่ามันสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกินนะครับนี่ครับซึ่งตัวแรกก็จะเป็นสกินของซานิสนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสกินของมันนะครับเนี่ยเหมือนกับนักดาบนะครับเหมือนกับนักดาบ3ก๊กนะครับคือแบบมันเท่ครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสกินอีกสกินหนึ่งครับสกินนี้ของเซิร์ฟไต้หวันนะครับเหมือนจะแจกฟรีด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแบบฟรีๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เข้าไทยนะครับซึ่งของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันเหมือนกับแจกกล่องเหมือนกับกล่องชดเชยครับซึ่งเปิดแล้วมันก็ได้ถาวรนะครับซึ่งผมก็ได้มาฟรีๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวถาวรเลยนะครับที่ผมได้มาจากเซิร์ฟไต้หวันที่เขาแจกนะครับเดี๋ยวจะไปดูสกินของมันนะครับโอเคครับสกินของมันก็ประมาณนี้นะตัวก็จะสีม่วงๆหน่อยต่างจากสกินต่างจากตัวออริจินอลของมันตัวแรกนะโอเคครับตัวต่อไปก็เป็นหน้าตายานะหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันว่าไอ้หัวเขียวเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของมันนะครับนี่ครับซึ่งมันเป็นแบบใส่เหมือนชุดเสื้อคลุมสีฟ้านะครับแล้วก็ย้อมผมแบบสีออกครีมๆเขียวๆหน่อยนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะสวยโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นลูบูนะครับเป็นสายไฟเตอร์นะเดี๋ยวเราไปดูสกินของมันนะครับอันนี้ก็เป็นสกินของลูบูนะครับเหมือนกับชาวมงครับเนี่ยหาปลาเดี๋ยวเราจะไปดูสกินอีกสกินหนึ่งครับซึ่งนับว่าเท่มากครับนี่ครับเป็นอีกสกินหนึ่งของลูบูนะครับที่ผมคิดว่ามันเท่นะครับเนี่ยโอเคตัวต่อไปเป็นเพียต้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของมันนะครับนี่ครับสกินของมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวมันเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นสีฟ้าทุกอย่างจะเป็นสีฟ้าครับมังกรก็จะเป็นมังกรสีฟ้าเหมือนกับเป็นมังกรน้ําแข็งครับถือว่าเท่สุดยอดไปเลยครับโอเคตัวต่อไปจะเป็นตัวมู่หลานนะครับที่เพิ่งเข้าไทยมาไม่นานนะครับโอเคก็จะโดนเนิร์ฟกันแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเนิร์ฟให้พลังเลือดของมู่หลานมันน้อยลงเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของมันกันนะครับนี่ครับเป็นสกินของมู่หลานนะครับสกินใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเท่มากนะครับปลายดาบจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับแล้วก็มีดาบที่เก็บอยู่ที่หลังอีก1เล่มนะครับแล้วก็ใส่ชุดแบบสุดยอดถือว่าเท่มากกางเกงนี่รองเท้านี่สุดยอดครับแล้วก็ดูหน้าตาของเขานี่ช่างหล่อเหลาการจริงๆครับคนนี้ถ้าเขาทายนี่ร้องว่าต้องจัดแน่นอนครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่เข้าไทยนะแต่ว่าเหมือนจะเข้าไทยแล้วนะเป็นสายแอสซัสซินแล้วก็เมดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสกินของมันกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นสกินของตัวนี้นะครับโอเคมีความเท่นะครับดูว่าผมจะหมุนให้ดูนะครับมีโซ่รอบตัวนะครับแล้วก็ถือดาบสุดยอดสุดยอดโอเคตัวต่อไปจะเป็นไวโอเลตนะครับที่คนฮิตเล่นกันนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งแฮร์รี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของไวโอเลตตัวนี้กันนะครับนี่ครับก็เป็นสกินของไวโอเลตนะครับก็จะใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วก็ถือปืนคล้ายๆปืนฉีดน้ำหรือว่าปืนอะไรนะครับถือว่าเท่มากครับถือว่าก็จะมีอะไรรอบเอวด้วยครับเหมือนก็เป็นระเบิดหรือเปล่าแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนใส่ฟ้าแล้วก็มีผ้าพันคอสีแดงนะครับถือว่าสกินนี้ถือว่าสวยงามมากแล้วก็ดูรองเท้าครับรองเท้าของไวเลตนี่ถือว่าสวยมากสกินนี้ก็ผมก็ชื่นชอบนะครับอยากได้มากโอเคครับตัวต่อไปเป็นเจ้าโอมานะครับซึ่งเป็นสายไฟเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของมันกันเลยนะครับเนี่ยเป็นสกินของโอมานะครับผมว่ามันเท่มากเลยครับดูจากร่างกายอันกำยำของเขา
วันนี้สวัสดีครับ